ลับไปสลับมาก็กำหนดเกสาโลมานขาทันตาตะโจกำหนดลมหายใจกำหนดจิตตัวเองเรื่อยไม่ปล่อยแล้วพุทธเจ้าบอกพระโมคคัลลาอย่าชูห่วงเข้าบ้านถ้าพระที่ชูห่วงเข้าบ้านไม่สำเร็จพระโมคคัลลาก็รู้เลยว่าตัวเองได้คิดถึงบ้านคิดถึงครัวคิดถึงเรื่องอดีตก็เลยรู้ก็เลยโอ้โหคิดมากไปเราทำให้เราง่วงพระโมคคัลลาก็เลยเลิกคิดถึงปุ๊บก็มากำหนดกายมากขึ้นลมหายใจมากขึ้นก็ได้ฌานพอได้ฌานปุ๊บพระโมคคัลลาก็พิจารณาองค์ฌานนั้นก็สำเร็จพอสำเร็จก็ด้วยบารมีท่านก็เลยมีฤทธิ์เลยเป็นเอตกทะที่มีฤทธิ์หน้าก็เรียกมโนยิทธิคือสำเร็จแล้วเป็นมโนยิทธิแต่เริ่มต้นก็คือกรรมฐานนี่เองไอ้มโนยิทธิที่ใครใช้เนี่ยก็คือว่าเมื่อสำเร็จแล้วเป็นมโนยิทธิปฏิบัติอะไรก็ได้เป็นมโนยิทธิทั้งหมดถ้าสำเร็จถ้าไม่สำเร็จถือไม่ใช่มโนยิทธิแต่เขาที่เขามาใช้สมมติว่าภาวนานี่เป็นมโนยิทธินั่นไม่ใช่นั่นเป็นคำสมมติมโนยิทธิจริงเช่นการสำเร็จแล้วมีฤทธิ์นั่นแหละหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์เรียกว่ามโนยิทธิมีฤทธิ์ทางใจคือหมดกิเลสได้แล้วก็สามารถแสดงฤทธิ์หูทิพตาทิพระลึกชาติได้แล้วก็กิเลสไม่กลับคืนมาเรียกว่ามโนยิทธิแต่ถ้าปฏิบัติแล้วเสื่อมได้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นมโนยิทธิต้องเข้าใจให้ถูกนะไม่งั้นจะไปหลงคำสมมติอย่างกับพระบางองค์เนี่ยอย่างกับจุลธาตุมันถกเนี่ยเป็นพระที่โง่ว่าอะไรไม่ได้ต้องคาถาหนึ่งสี่บทไม่ได้สามเดือนเนี่ยพี่ชายก็ไล่ให้สึกแล้วท่านก็เลยเสียใจพุทธเจ้าบอกว่าถ้าบวชพระพุทธเจ้าก็ให้อยู่กับเราก็พุทธเจ้าก็ให้เอาผ้าขาวมาวนมานั่งวนอยู่ในวิหารองค์เดียวไม่ให้ไปคุยใครนั่งวนสีขาว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 หลับตารวมตานึกถึงสีขาวเรื่อยๆจนเห็นผ้านี่ดำเลยพอดำจิตก็สงบพอจิตสงบก็มีกสิณขึ้นมาพอมีกสิณขึ้นมาตัวเองก็เพิกถอนกสิณแล้วก็จิตใจก็ว่างก็เกิดวิปัสสนาญาณท่านก็สำเร็จเลยพอสำเร็จเลยก็คือนั่นแหละเป็นมโนยิทธิอีตอนภาวนานั้นไม่ใช่เป็นมโนยิทธิแต่พอสำเร็จปุ๊บก็คือหมดกิเลสแล้วพอพระ500องค์ไปฉันที่บ้านโยมพุทธเจ้าบอกว่าขาดองค์หนึ่งบอกให้ไปตามกลับมาบอกชื่ออะไรบอกชื่อจุลมันถกบอกให้ไปเรียกชื่อนะก็ไปเรียกจุลมันถกพอบอกจุลมันถกเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยพระจุลมันถกเนรมิตตัวเองเนี่ยเป็นพันรูปเลยเต็มในวิหารเลยไปเห็นก็เอ้ยพระจุลมันถกหน้าเหมือนกันทุกคนเลยก็กลับไปบอกพุทธเจ้าบอกว่าจุลมันถกทุกองเลยเรียกองค์ไหนก็จุลบันทกหมดเลยบอกไปจับองค์ไหนเรียกก่อนจับองค์นั้นแล้วภาพมันก็จะหายคนใช้ก็มาผู้ชายก็มาท่านจุลบันทกองค์นี้ก็อาตมาจุลบันทกเสียงนั้นก็สะท้อนจุลบันทกก็จับองค์แรกเลยภาพนั้นก็หายไปก็บอกพระพุทธเจ้านิมนต์ให้ไปฉันที่บ้านนี่ได้สำเร็จมโนยิทธิแต่สำเร็จมโนยิทธิเนี่ยกรรมฐานบทไหนก็เรียกมโนยิทธิถ้าสำเร็จโดยมีฤทธิต้องเข้าใจอย่างนั้นจะเป็นอสุภะก็ดีกสิณก็ดีอานาปานสติก็ดีสติปัฏฐาน4ก็ดีเยเช่นพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดลมให้ใจเข้าออกแล้วพระองค์ก็เจริญฌานจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเขาถือสำเร็จนั้นพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจึงเรียกว่าเป็นพุทธเจ้าจึงเรียกว่ามโนยิทธิต้องเข้าใจอย่างนั้นนะไม่งั้นจะไปหลงคำสมมติแล้วจะทำให้กรรมฐานพวกเรานี่ไขว้เขวไม่รู้ความจริงมาเผยแพร่กันไม่ถูกแล้วก็ไปกันไม่ถึงไหนก็ชื่อว่ากำหนดอธิกระดูกเนี่ยกำหนดเกะอธิกระดูกอธิกระดูกพระองค์หนึ่งเนี่ยกำหนดอธิกระดูกอย่างเดียวแล้วก็พระเจ้าให้กำหนดอธิกระดูกเขาก็เห็นกำหนดไปไหนก็อธิกระดูกอธิกระดูกดูตัวเองเป็นโครงกระดูกทั้งที่ไม่เห็นอธิกระดูกอธิกระดูกกระดูกท่องตัวเองเป็นกระดูกเดินกระดูกนั่งกระดูกนอนกระดูกกินกระดูกนึกถึงแต่กระดูกที่ร่างตัวเองแต่แล้วตอนหลังก็ไปอยู่ประชาก็ดูแต่กระดูกอย่างเดียวน้อมมาตัวเองมีกระดูกพอดีผู้หญิงก็ทะเลาะกันผัวเมียทะเลาะกันผู้หญิงก็กลับบ้านตัวเองก็แต่งตัวซะสวยใช่แล้วก็ทางนั้นเดินผ่านประชาพอมาเจอพระภิกษุหนุ่มยืนพิจารณากระดูกอยู่ก็ไม่รู้ก็ยิ้มให้ผู้หญิงนั้นก็ยิ้ม
พระก็เห็นผู้หญิงยิ้มก็กระดูกกระดูกกระดูกเลยกระดูกกระดูกก็เห็นผู้หญิงเนี่ยเป็นเนื้อหลุดหมดเลยเห็นกระดูกทั้งตัวเลยก็เลยยืนพิจารณากระดูกกระดูกกระดูกดูทั้งผู้หญิงนั้นไปแล้วพระนั่นก็ยังกำหนดตัวเองเป็นกระดูกก็เลยได้กรรมฐานเห็นกระดูกผู้หญิงก็น้อมมาเป็นกระดูกตัวเองผลสุดก็พิจารณาเป็นพระไตรลักษณ์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่แล้วผัววิ่งตามมาหายโมโหวิ่งตามมาเมื่อกี้เห็นคนสวยๆมาทางนี้ไหมบอกเจริญพรอาตมาไม่เห็นคนสวยได้เห็นแต่กระดูกเดินไปทางเนี้ยมโนยิทธิเกิดแล้วกำหนดกระดูกต้องเข้าใจอย่างนั้นแสดงว่าท่านยังอยากมโนยิทธิอยู่มโนยิทธิในกรรมฐาน40นี่เป็นมโนยิทธิหมดถ้าสำเร็จนะฮะเป็นมโนยิทธิหมดทุกบทเลยถ้าสำเร็จเรียกว่าสำเร็จทางใจไม่ใช่มโนยิทธิคือภาวนาแบบนี้เป็นมโนยิทธิกรรมฐาน40เนี่ยเป็นมโนยิทธิได้ทุกองค์เลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐาน40บางองค์มีฤทธิ์สำเร็จมีฤทธิ์มีฤทธิ์ก็เป็นมโนยิทธิหมดแต่ไม่ได้สอนเหมือนกันเลยบางองค์ก็สอนให้ดูดอกไม้ดูดอกบัวดอกบัวดอกบัวไปดูบานแล้วก็โรยลงไปลงไปก็เกิดสมาธิเกิดนิมิตก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์นั้นก็เป็นมโนยิทธิเลยดูดอกไม้ก็ได้ดูน้ำก็ได้ดูดินก็ได้ดูฟ้าก็ได้ดูลมก็ได้ดูตัวเองก็ได้ดูลมก็ได้ดูจิตก็ได้แต่เมื่อสำเร็จแล้วเป็นมโนยิทธิหมดจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับคนนั้นจะมีสติปัญญามีสมาธิตั้งใจระลึกรู้ตัวเองได้มากแค่น้อยแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับตัวเองอย่างที่อ่านมาเนี่ยพระองค์ท่านก็เห็นตัวเองแล้วแต่ถ้าท่านมีความเพียรไปท่านก็ได้กรรมฐานมากขึ้นไปแสดงว่าท่านปฏิบัติแบบไหนก็ได้แม้แต่นาปานสติเนี่ยพระองค์ก็รู้ได้เช่นนั่งตัวเองเห็นหายไปเงี้ยเดินตัวเองเห็นตัวเองเหี่ยวเนี่ยเนี่ยถ้าสำเร็จก็เป็นมโนยิทธินะแต่ถ้ายังไม่สำเร็จก็ยังไม่เป็นมโนยิทธิแค่เดินจงกรมเห็นตัวเองเหี่ยวเงี้ยนั่งตัวเองเห็นตัวเองหายเงี้ยถ้าสำเร็จจึงจะเป็นมโนยิทธินะถ้ายังไม่สำเร็จก็ไม่ใช่ยังเป็นกรรมฐานอยู่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจไหมเข้าใจนะกสิณหมายถึงอะไรและในการปฏิบัติพร้อมทั้งของดีและของเสียซึ่งมีใครในการหรือเพิ่งมีในการปฏิบัติกสิณนี่มีข้อดีคือสงบเร็วมีข้อเสียคือเราลงนิมิตได้ง่ายเพราะผมเคยไปเล่นกสิณอยู่ในถ้ำคุณพ่อก็บางวันเขาบอกว่าอย่าเล่นกสิณเนี่ยเล่นยากถ้าไม่ฉลาดแล้วก็เล่นยากผมก็ไปเล่นกสิณน้ำก่อนเล่นกสิณดินเนี่ยผมก็ไปเล่นกสิณน้ำที่ถ้ำตอนอยู่ถ้ำอีกที่หนึ่งผมก็เล่นกสิณดินก็ไม่มีอะไรก็เห็นแต่เพียงสว่างเป็นดวงเดือนมีความสุขมากก็เล่นกสิณตรงนั้นพอหลับตาก็เห็นสว่างเหมือนดวงจันทร์ดวงเดือนก็มีความสุขเพราะเล่นกสิณดินก็ใช้ได้พอเราก็ย้ายที่อยู่ไปเล่นไปอยู่ถ้ำไม่มีดินเราก็เล่นกสิณน้ำเอาฝาบาทมาใส่น้ำก็ดูก็มันก็มีความสุขก็เห็นแต่น้ำสว่างเป็นดวงเสร็จแล้วก็พอนั่นไปเนี่ยเวลาเดินไปบิณฑบาตพอเดินไปกลับมาเห็นงูเดินเห็นงูผ่านพอกลับมานั่งมันก็ไปเห็นตัวเองเดินมาอีกอ่ะเอ้าอยู่ดีๆตัวเองไปเดินได้ไงไปตั้งแต่เช้าแล้วกลับไปเดินใหม่นี่มันไม่ใช่อ่ะเนี่ยหาว่าตัวเองไปเดินมันไปเห็นตัวเองเดินใหม่เห็นรอยเท้าตัวเองเดินนี่คือมันย้อนกลับไปเห็นงูก็เห็นอีกตกใจด้วยคราวนี้เห็นงูไอ้งูตัวนั้นมันเห็นไปแล้วไม่ตกใจนะแต่ไปเห็นใหม่กลับตกใจไอ้งูที่ขวางทางพอนั่งไปถ้ำเทิมที่เราดูเนี่ยเราดูถ้ำเป็นรูไปอะไรเราดูไว้ตั้งหลายวันแล้วพอนั่งไปถ้ำมันแยกเลยเป็นช่องเป็นโหว่เอ๊ะถ้ำมันจะพังหรือเปล่าเนี่ยคือความรู้สึกมันจะมาแยกได้อีกทีนึงนี่คือกสิณถ้าเราไม่ดีคราวนี้นั่งที่ไหนไม่ได้เลยแผ่นดินจะแยกเลยคราวนี้นั่งที่ไหนก็จะเจองูเนี่ยมันถ้านิมิตติดเนี่ยจะเห็นตังูถ้าจะเจองูก็จะจับอารมณ์มันจะอยู่กับงูถ้าไปเห็นฝาผนังถ้ำแยกมันก็จะเห็นฝาผนังถ้ำแยกเพราะเราเพิกกสิณไม่ได้ในตายเลยคนนี้บ้าตายเลยแต่ตอนนี้ถ้าเรามีเพิกกสิณได้ปุ๊บเราก็นั่นไม่ใช่นั่นเป็นนิมิตเราก็ปล่อยวาง
ก็ข้ามอารมณ์นั้นได้แต่จิตเราจะเชื่อมากเลยกสิณนี่เพราะเรามาจับไว้นานจับไว้เป็นหลายๆวันหลายคืนแล้วมันก็จะเชื่อเดินไปแล้วกลับไปเดินใหม่เห็นงูเห็นใหม่ตกใจเห็นงูใหม่ทั้งที่เรื่องมันผ่านมาแล้วมันไปรีวายไปรีวายได้อีกเหมือนตัวจริงนั้นต้องพระที่เล่นกสิณได้ก็ต้องแบบศึกษาแล้วก็พยายามแบบไม่ใช่ภาษาเดียวเราเล่นฮะต้องมีบารมีต้องเข้าใจต้องทันอารมณ์ต้องแก้ไขได้แล้วมีครูบาอาจารย์ที่แก้นิมิตได้เล่นทุ่มสี่ทุ่มห้าก็ไม่ได้คือก็ถึงว่าทำไมเล่นกสิณดินเนี่ยทีแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าแม้แต่ลอยดินนี่ก็ห้ามล้าวกสิณดินเนี่ยที่ไม่ให้ล้าวไม่ให้เป็นลอยอ๋อใช่พอเป็นรอยนิดเดียวมันจะมาแยกใหญ่โตเลยเห็นนิดเดียวเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะนิมิตมันเป็นอย่างนั้นเขาจึงไม่ค่อยสอนกันแต่ใครอยากจะเล่นก็ต้องรับรองตัวเองว่าไม่หลงนิมิตไม่กลัวไม่ตกใจสามารถจะเพ้อกสิณได้กฎเกณฑ์ในการเก็บอารมณ์เข้าห้องกรรมฐานขอเป็นข้อก็ต้องมาเก็บอารมณ์ก็ไม่มีอะไรทำสติปัฏฐาน4เช่นเดินกำหนดช้าๆนั่งนอนกินก็ช้าๆกินนี่ก็1ชั่วโมง15นาทีเดินจงกรมก็เดินช้าเวลาจะเคลื่อนไหวต้องกำหนดทุกข์ก่อนพอพลิกแล้วมาก็รู้สุขรู้ทุกข์รู้เฉยจะเปลี่ยนอิริยาบถต้องกำหนดทุกข์ก่อนต้องไม่เผลอเลยต้องตามดูตลอดทั้งวันทั้งคืนเพราะเผลอแล้วตั้งต้นใหม่ในอิริยาบถตลอดวันตลอดคืนเนี่ยไม่ให้เผลอแต่เผลอต้องตั้งต้นใหม่เรียกว่าอยู่กับความรู้ตลอดเวลาเปลี่ยนอิริยาบถต้องกำหนดก่อนจิตเป็นนายกายเป็นเบาเพราะเผลอก็ตั้งต้นใหม่เป็นนั้นว่าไปนั่งเข้ากรรมฐานเนี่ยคือดูตัวเผลออย่างเดียวมีสติรู้เผลออย่างเดียวถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่ยืนเดินนั่งนอนค่อยจับความรู้สึกตัวเองว่าเผลอก็ตั้งต้นใหม่ถ้าไม่เผลอก็ภาวนาต่อไปกำหนดผ่องยุบต่อไปเรื่อยๆพอคิดอะไรกำหนดที่จิตพอแล้วคิดกำหนดที่ผ่องยุบพอเผลอก็ตั้งต้นใหม่ถ้าเราไปหยิบอะไรปุ๊บเนี่ยเผลอแล้วธรรมดาคนเราเนี่ยจะไม่ระวังพอเผลออย่างนี้ก็กลับมาตั้งต้นใหม่จึงจะค่อยๆหยิบเอาใหม่ไม่นอนกลางวันไม่หลับกลางวันไม่พูดคุยไม่อ่านหนังสือจะคุยเฉพาะครูบาอาจารย์เก็บอารมณ์นี่หมายถึงว่าเราจะทำให้เราสงบเร็วแต่เข้าห้องนะที่พูดหนึ่งเข้าห้องถ้าเก็บอารมณ์นี่ก็ง่ายอย่างพระนี่ก็วันพรรษานี่ก็มีหลายองค์เก็บกันไม่พูดเราไปบิณฑบาตกลับมาก็มาเดินจงกรมช้าๆแล้วก็ฉันช้าๆเอาแค่2อย่างแล้วก็ไม่ไปกุฏิคนอื่นไม่พูดคุยไม่สังคมกับใครเพียงแต่ทำความเพียรอยู่ในกุฏิแต่ไปบิณฑบาตได้ไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องไหว้พระคอยดูกายกับจิตอย่างเดียวก็เป็นการเก็บอารมณ์แต่ถ้าเข้าห้องนั้นหมายถึงไม่ไปบิณฑบาตอยู่เฉพาะที่เดียวใครว่าไม่ออกไปข้างนอกนั่นก็เรียกว่าไม่ไปรับอารมณ์ข้างนอกจะออกก็วันเข้าพรรษาออกพรรษาหรืออุโบสถเท่านั้นเองคือที่ว่าไม่พูดเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยก็คือพระพวกนั้นคิดว่าไม่พูดคือทางสำเร็จพอพูดเนี่ยมันเป็นภาระกังวลในการพูดคุยกันไม่จบก็แสดงว่าพระพวกนั้นเข้าใจผิดเข้าใจว่าไม่พูดคือทางสำเร็จแต่ที่เก็บอารมณ์เนี่ยการพูดเนี่ยหมายถึงว่าเราพูดเฉพาะครูบาอาจารย์ที่ไม่ทำให้อารมณ์เราเสียแต่เราไม่ใช่มีความคิดว่าไม่พูดนั้นคือสำเร็จเพียงแต่ป้องกันไม่ให้เราพูดคุยไม่ให้สังคมเพื่อเรื่องมากเราจะได้ไม่ใช่เป็นสัจจะอย่างนั้นพระชุดนั้นที่ไปทำอย่างนั้นคือทั้ง30องค์ท่านไม่พูดใครเลยญาติโยมมาก็ไม่พูดใครมาก็ไม่พูดก็เลยไม่รู้เลยพระนี่โกรธกันหรือเปล่าไอ้พระนี่เป็นอะไรเอ๊ะไม่พูดกันเลยโยมมาก็ไม่พูดทั้ง3เดือนนี้ปัญหาเกิดเลยแปลกประหลาดพระไม่พูดกันหมดเลยไอ้พระพวกนั้นก็เลยว่าเออเนี่ยถูกแล้วเราไม่พูด
มันไม่มีครูบาอาจารย์แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ทั้งองค์คอยพูดว่านี่ท่านกำลังเก็บปิดวาจาอยู่เพื่อไม่ให้คุกคลีกับใครแล้วก็พระพวกนั้นก็คุยกับครูบาอาจารย์ได้30องค์คุยกับครูบาอาจารย์ได้ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่นี่30องค์ไม่พูดเลยก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันต่างกันนะฉะนั้นเราอ่านอะไรเนี่ยต้องเข้าใจให้เหมือนให้แยกแยะพระไตรปิฎกนี้สำหรับคนฉลาดจะเข้าใจต้องแยกแยะถ้า30องค์ไม่พูดแต่มีครูบาอาจารย์คอยพูดคุยคอยให้อารมณ์ถูกต้องไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่พูดหมดทั้งวัดนี่ผิดนะผิดเลยก็อย่างปัญจวัคคีย์3องค์อ่ะไอ้5องค์อ่ะเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ทำความเพียรท่านก็ให้แยกตัวไม่ให้พูดคุยกันแต่คุยกับพระพุทธเจ้าได้พระเจ้าเทศทุกวันปัญจวัคคีย์องค์ไหนสำเร็จก็ไปบิณฑบาตองค์ไหนไม่สำเร็จก็ทำความเพียรองค์ไหนสำเร็จก็ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงองค์ไม่สำเร็จจนกว่าองค์สุดท้ายสำเร็จแล้วจึงพูดคุยจึงเคลื่อนย้ายไปที่อื่นนี่ท่านก็สอนตั้งแต่เบื้องต้นให้สำรวมต้องอ่านให้มันหลายๆฉบับอ่านให้มันหลายตอนจะเข้าใจเวลาจะเกิดราคะเกิดวิธีอื่นเวลาเกิดราคะเกิดจะมีวิธีอื่นนอกจากอสุภกรรมฐานไหมครับถ้าเกิดราคะอสุภกรรมฐานแล้วก็ความตายนึกถึงความตายก็ช่วยได้หรือนึกถึงกระดูกนี่ก็ช่วยได้นึกโครงกระดูกนึกถึงความตายก็ต้องพิจารณารู้ทันจิตวิธีอื่นก็คือรู้ชันจิตรู้ว่าจิตเกิดขึ้นก็พิจารณาจิตแล้วก็ดับรู้ทันจิตให้มากขึ้นแล้วก็ทำความรู้สึกทำความเพียรให้มากขึ้นช่วยได้ภาวนาให้มากขึ้นทำความเพียรให้มากขึ้นก็จะช่วยอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนก็แล้วกันอย่ากินมากอย่านอนมากกินให้น้อยลงนอนให้น้อยลงแต่ถ้ากินมากนอนมากราคะก็มากขึ้นเลี้ยงมันอ้วนขึ้นนะก็ช่วยได้วิธีการกินน้อยนอนน้อยทำความเพียรมากก็ช่วยได้แล้วก็นึกถึงความตายมากๆถ้าไม่เอาสุภะมาช่วยก็หรือนึกถึงอสุภะแต่มีความเพียรมากขึ้นเดินให้มากขึ้นนั่งทำเพียรให้มากขึ้นกินให้น้อยลงหรือก็กินให้น้อยลงนอนให้น้อยลงก็ช่วยได้ต้องมีข้อวัดตัวเองเกิดขึ้นถึงว่าเรากินเนี่ยอิ่มมากเกินไปจะเกิดแล้วก็พยายามให้น้อยลงเพราะมันหิวแล้วมันก็จะมีอารมณ์เวทนาล่ะหิวเข้ามากระสับกระส่ายไอ้จะคิดไปเพลิดเพลินเลิกแหละโหต้องทำความเพียรแล้วคราวนี้มันแสบท้องกินน้ำเข้าไปคราวนี้จิตมันก็เลยไม่อยู่กับการเดินจงกรมมานั่งสมาธิไอ้ราคะไม่รู้ไปไหนซะแล้วใช่ไหมอย่างวันนี้ผมเจอเด็กผู้หญิงมาบวชเนี่ยก็อึกกึกมานั่งแล้วก็ยกมือไหว้หลวงนี่โยมไปขโมยของใครกินเนี่ยมาขโมยใครก็โยมไปขโมยใครมากินหรือเปล่าไม่อะไรเขาก็งงใหญ่ก็ขโมยเขามากินนี่เหรอเขาก็งงเดี๋ยวเขาหายก็อึกเลยเพื่อนไงตะกิดหลวงเนี่ยเป็นอุบายทำให้เราหายอึกใครเปลี่ยนทิศทางแล้วอึกหายแล้วใจไปอยู่อย่างอื่นไอ้นี่เหมือนกันน่ะในราคะก็กินมากนอนมากมันก็เกิดสิพอเรามากินน้อยนอนน้อยมากขึ้นมากขึ้นมันก็เปลี่ยนทิศทางมันก็ไปไม่ได้เลยทางนี้กูไปไม่ได้แล้วเลิกทิ้งเจ็บปวดและทุกข์แล้วก็ราคะก็ดับใช่ไหมน้องหิวมันจะไปเกิดได้ไงมันก็ต้องดับกินอิ่มนอนสบายมันก็เกิดสิบอกให้พ่อช่วยเล่าการปฏิบัติของพ่อสมัยก่อนแนะนำสมัยก่อนผมก็เชื่อครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านให้เข้าประชาผมก็เลยเข้าก็สมัยนั้นมันไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการอยู่คนเดียวก็เข้าประชาเข้ากรรมฐานครั้งแรกก็ลอง3เดือนก่อนเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ในประชา3เดือนก่อนไม่พูดคุยกับใครคุยแต่ครูบาอาจารย์ก็เจอความสงบตรงนั้น
แต่ว่ามันก็สงบกว่าที่เราอยู่กับวัดล่ะดีกว่าหลายเท่าอ่ะดีกันที่มันนั่งคุยทั้งวันน่ะเพราะเราก็ไม่ต้องคุยใครเลยสบายคันนี้อยู่คนเดียวเดินโยกมนั่งได้ทำความเปลี่ยนได้เต็มที่ตอนที่อยู่คนเดียวต่อเอาจริงเอาจังก็เกิดขึ้นตรงนั้นเองแล้วพอเห็นอยู่ได้ก็เลยต่อมาเรื่อยๆรู้ว่าการปฏิบัติอยู่คนเดียวนี่มีเวลามากที่สุดแต่ตอนหลังก็เลยเอ้าขอกินเจดีกว่าจะได้เป็นคนเลี้ยงง่ายที่ไหนกินเจเลี้ยงยากกว่าบอกไม่มีอะไรเขาผักต้มน้ำพริกพอแล้วบอกว่าโหเขาบอกไม่มีอะไรจะเลี้ยงเลยพระก็บอกไม่มีอะไรมีแต่ของขาวหมดแล้วก็มันนึกก็เอ้กินเจไม่ยากแล้วนี่ผลที่สุดเขาก็ทำอะไรบางวันก็ต้มหยวกกล้วยมั่งบางวันก็ผัดผักบุ้งมั่งก็กินอย่างเงี้ยกินได้ผมไม่มีอะไรเจหยวกกล้วยผักบุ้งกำลึงเขาอยู่บ้านนอกเนี่ยก็มีแต่ว่าผักกินมีจำปาซีอิ๊วเท่านั้นแหละเจสมัยนี้สบายเจสมัยที่ผมกินไม่มีอะไรมีแต่ผักผัดต้มพอแล้วบางวันไม่มีอะไรหยวกกล้วยก็กินก็อยู่ได้กินข้าวมันละเอียดแล้วหวานข้าวมันหวานครับเองไอ้ที่ถือเจก็ไม่ใช่อะไรหรอกแหมเรานี่เห็นอะไรมันอร่อยไปหมดเลยหมูก็อร่อยไก่ก็อร่อยดัดทันดานกินเจเถอะก็ไม่ใช่อยากสำเร็จเลยดัดตัวเองเจออะไรมันอร่อยหมดขนาดเอาข้าวมาขยำปนในบาตรยังอร่อยเลยนะผมขยำเละมันเลยเอาขนมอะไรมาขยำหมดเลยตอนนั้นยังไม่กินเจนะถามด้วยขยำเละหมดอร่อยขนาดนั้นเนี่ยอะไรมันเนี่ยมันอร่อยไปหมดเลยก็เลยมากินเจ๊กินผักนี่ดีกว่ามันอร่อยมันก็แค่ผัดนั่นแหละแต่ไม่ใช่กินเจหมดกิเลสนะกินเจก็มีกิเลสเท่ากับคนไม่กินจะหมดไม่หมดอยู่ที่การพิจารณาอสุภะพิจารณาเป็นธาตุสี่คนที่รู้ฉันจิตตัวเองทีคนกินเจก็ไม่กินเจกิเลสเท่ากันไม่ใช่ทางสำเร็จกินเจนะไม่ใช่ทางสำเร็จไม่ใช่ทางหมดกิเลสเป็นเพียงทางเพื่อปฏิบัติเพื่อชอบใจเพื่อทดสอบตัวเองแต่ไม่ใช่เป็นการหมดราคะโทสะก็เหมือนมีเหมือนเดิมแต่มันหมดตรงที่ว่ามีปัญญามีสติสมาธิเข้าไปกันกรองจิตใจเห็นเป็นว่าไม่ใช่ตัวเราตัวเขามันหมดตรงนั้นนะครับบางทีถ้าคนกินอสุกินอาหารธรรมดาสำเร็จก่อนก็ได้อย่างหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อเสาท่านก็ไม่ได้ถือเจใช่ไหมฮะปฏิบัติอย่างพ่อสังวานท่านก็ไม่ได้ถือเจจะกินเจแบบไปคิดว่าเจสำเร็จก็เป็นเทวทัตเลยเป็นตัวแทนเทวทัตโดยตรงเลยนี่สาวกเทวทัตแต่ถ้ากินเพื่อสร้างบารมีกินเพื่ออะไรก็ไปงั้นไม่เป็นไรจะไปกินยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองกินถูกก็ผิดเลยกินต้องปล่อยวางพวกกินเจชุดนั้นเขาเคร่งกันน่ะไปอยู่อินเดียกับผมตอนนั้นผมก็กินแบบอินเดียตอนไปอยู่อินเดียตอนนั้นพระพวกกินเจก็ไปกับผมไปจากสำนักอื่นนะไม่ใช่ที่วัดไปกันเป็นคณะเลยพวกคณะกินเจที่เขาว่าดังๆสมัยก่อนนะไปอยู่ไม่ได้ครับบอกไม่ไหวหลวงพ่อเจอินเดียไม่ไหวงั้นผมไปเนปาลดีกว่าไปเนปาลครับเนปาลอาหารมันดีกว่าตัวอยู่กับผมนั่นก็แกงอะไรก็แกงไอ้อะไรใส่ถั่วมีอะไรพวกผมก็กินกันง่ายๆอ่ะมันไม่อร่อยก็กินกันน่ะกินแบบลูกทุ่งก็อะไรกะหล่ำปีผักคะน้าก็อยู่อย่างนั้นนะครับหม้อใบใหญ่ก็แกงกะหล่ำปีผักคะน้ามันจะมีรสชาติอะไรอินเดียเขาไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยฮะพระชุดกินเจพวกนี้ไปก็อดสิครับอยู่เมืองไทยเจเขาปรุงแต่งดีนี่ฮะปรุงแต่งที่วัดท่านเนี่ยโอ้โหญาติโยมชอบมากพระกินเจนิยมถวายเยอะนะไปเจออีเจอินเดียก็ผมหนีผมเลยไปอยู่ในปานก็หมดเลยครับผมบอกนี่ไงพวกเราพิสูจน์กันได้เลยว่าใครมันอดทนกันไม่อดทนหรอกครับพวกกินเจครับเจอกันแล้วไปเลย
าอยู่ในปานกันหมดเลยเพราะในปานเขาปฏิบัติกันดีพวกโยมในปานเขาคล้ายๆคนไทยอะทำอะไรต่ออะไรอาหารเขาส่งเสริมดีผมก็อยู่กันได้อยู่อินเดียกินกันธรรมดากินกันน้ำหนักลดนะฮะไปใหม่น้ำหนักลดหัววบๆเลยฮะพวกนั้นเห็นน้ำหนักตัวเองลดอยู่ไม่ได้ไปพวกกินเจนี่ต้องอยู่เมืองไทยไม่รู้หรอกว่าตัวเองคิดว่าตัวเองเคร่งฮะแต่พอไปอินเดียรู้เลยฮะสู้แขกไม่ได้ฮะสู้พระแขกไม่ได้พวกเรากับโอ้กินได้หมดเลยผมไปอินเดียผมชอบหมดเลยกินแกงดานกินอะไรก็กินได้หมดแขกกินไงผมกินได้หมดไม่เห็นถือเลยเจ๊เมืองไทยนี่คุยได้แต่เมืองไทยนะไปเจอแขกเขาก็ลาบถอนโกรธกลับวัดคุยเคร่งนะฮะคุยเคร่งบอกนี่อาจารย์ผมนะอุจจาระยังกินได้แล้วงั้นบอกก็ขนาดนั้นใช่ไหมก็บอกอาจารย์ผมเนี่ยสำเร็จแล้วอุจจาระยังกินได้บอกยังงั้นหมาก็สำเร็จหมดที่กินอุจจาระได้กันคุยกินเจทับเราอะว่าเคร่งกับเราไปใหม่ๆคุยแล้วสอนเนรให้คุยทับเราบอกงั้นหมากินขี้สำเร็จหมดที่อาจารย์ท่านนะบอกนะทำไมพูดอย่างงี้อ้าวพูดอย่างงี้ไม่พูดไงเนาะผมก็เถียงไม่ให้ผมพูดงี้พูดไงก็ถ้ากินขี้สำเร็จได้หมาก็ต้องสำเร็จก่อนพระสิงั้นก็เลยพอไปอยู่ไม่นานก็กลับหมดพวกกินพวกเคร่งเจต้องไปวัดกันที่อินเดียพวกกินเจเนี่ยไปเกิดชับยีจะปฏีไม่กี่วันแล้วครับน้ำหนักลดกลับแล้วหมดแรงเดินเนี่ยผมก็กินมาแล้วฮะกินไปกินอยู่กับฤาษีผมก็กินได้ผมไปอยู่กับฤาษีผมกินฤาษีได้กินกับฤาษีเพราะว่าอยู่ได้เอ๊ะก็ไม่เห็นยากตรงไหนกินเจไม่ยากครับผมว่ามันยากตรงก็เรื่องกินนี่ผมว่ามันเราอยู่ที่ไหนกินได้ทั้งนั้นกินข้าวเปล่าเราก็กินได้เขากินได้เรากินได้ไม่ใช่เป็นเรื่องอัศจรรย์อะไรบางคนกินนั่นนี่จะสำเร็จผมว่านั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิพวกฤาษีถ้ามันไม่สำเร็จเนี่ยฤาษีมันก็กินหัวเผือกของมันมันยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เลยบางคนยังถือว่าพุทธเจ้าสู้เขาไม่ได้เลยครับเขากินเจเหมือนกันกินเคร่งกว่าเราดังนั้นมันเรื่องกิเลสมันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่กินกินนี่มันอะไรก็ได้แต่ขอให้พิจารณาเป็นธาตุทั้งสี่พิจารณาว่าเป็นของกินเข้าไปเป็นธาตุสี่อย่าไปคิดว่าเพื่ออย่างอื่นเดี๋ยวจะไปคิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเราเขาคิดว่าของนี่ไม่มีวิญญาณของนี่เป็นธาตุสี่แล้วเอาท่านจะหลับกันแล้วกรรมฐานคอตกหมดแล้วหมดปัญหาแล้วนะคนแบบไม่ใช้ปัญญานะไม่ใช้ปัญญากินไม่ใช่จะไปไม่ใช่พิจารณาให้ลึกซึ้งกินด้วยความหลงไม่ได้ถ้ากินผักสำเร็จเนี่ยผมว่าควายงัวสำเร็จก่อนพวกเรามันคงขยายพืชพันธุ์ไม่ออกเพราะมันหดหมดมันหมดราคาใช่ไหมฮะมันกินแต่หญ้าอย่างเดียวมันยังคึกเลยยังจงไม่อยู่ห้ามไม่อยู่เลยเวลามันเป็นงัวควายช้างม้าไหมกินแรงไม่ใช่อ่ะมันอยู่ที่จิตแต่แรงคนที่สอนเนี่ยสอนผิดสอนให้งมงายสอนให้คนหลงผิดสอนไม่ตรงพุทธเจ้าสอนไม่ตรงพระไตรปิฎกสอนให้ควายเขวทำให้คนทะเลาะกันใช่ไหมฮะสำเร็จคิดเป็นธาตุสี่ที่อินเดียนะพวกเชนฮะพวกเชนนั้นมันเป็นทิฏฐิยังสูงคนไหนที่สำเร็จก็คือไม่นุ่งผ้าเลยเดินเปลือยเลยผมไปมาพอดีเดินทางคนอื่นเขาขึ้นไปไหว้พุทธสถานจากพุทธคยาไปพาราณสีพอดีเห็นเอ๊ะนี่เชนนี่พระเชนนี่ผู้โยมเขานึกว่าคนบ้าใช่ไหมพอแก้ผ้า
มีผู้หญิงเดินตามหลังผู้หญิงเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ผู้ชายเดินตามหลังกับพายามนะแล้วชุดจอดรถวิ่งไปเลยไปสัก 2-300 เมตรได้บอกจอดรถบอกไม่บอกพระเชนลงถ่ายรูปทีไอ้พวกนักกล้องก็เป็นผู้หญิงเท่านั้นไม่กล้าลงถ่ายทายที่เป็นไงเขายังไม่อายเราไปอายเขาได้ไงไอ้คนถ่ายอายไม่กล้าถ่ายอ่ะเดินเรื่อยมาเลยนี่ก็บอกว่าเราบอกถ่ายไปเลยขอเขาถ่ายเขาให้ถ่ายเขาไม่อายเลยนะก็เลยคุยกันถามว่าเป็นไงเขาก็รีบบอกนะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ดักอายตรงนั้นว่ามีผู้หญิงตามมาเนี่ยเหมือนว่าเอ๊ะพระทำไมมีผู้หญิงตามเขาก็บอกเลยบอกเป็นพี่สาวนี่เป็นพี่ชายแต่คนนี้เป็นพระไม่นุ่งผ้าไปไหนก็กินแค่มือเนี่ยเอาบาตรทำมือเอามือทำบาตรแล้วคนที่นับถือนี่เศรษฐีทั้งนั้นนะก็ใช้ฝ่ามือกินเสร็จแล้วล้างมือก็ไปเลยไม่นอนที่นอนปูอะไรนอนไม่ได้เบาะหมอนนอนไม่ได้พวกหนังสัตว์นี่ก็เราต้องนอนกับพื้นธรรมดาไปไหนก็มีใบพัดอันคอยโบกแมลงวันโบกยุงโบกอะไรเขาเรียนจบปริญญาโทไอ้ตัวพี่สาวก็เรียนจบสูงด้วยไม่ใช่คนโง่นะจบปริญญาโทจบปริญญาด็อกเตอร์กันแต่เขามาบวชแบบนี้เขาสถาบันเขาสำเร็จแล้วก็ห้ามกินของในใต้ดินพวกเปลือกมันห้ามกินต้องกินเผือกต้องกินผักบนดินจึงจะไม่บาปถ้ากินใต้ดินนี่บาปก็เลยไม่กินนะพวกนี้มือเผือกมันไม่กินแล้ววัดของเขาเนี่ยบางวัดในเคร่งเนี่ยคนใส่รองเท้าเข้าไปเนี่ยห้ามเลยใส่เข็มขัดหนังไปกระเป๋าหนังไล่ออกหมดไม่ให้หนังนี่ไม่ให้เข้าวัดเลยเราไปพักเนี่ยถามว่ากินเนื้อสัตว์ได้ไหมบอกกินไหมบอกถ้ากินปุ๊บก็ไล่เราออกเลยทั้งที่กินมาตั้งหลายวันเลยยังว่าไล่ออกเลยเขาเรียกว่าเวลาหน้าสงสารตรงอย่างเวลาปลงผมนะครึ่งปีปลงผมทิ้งโอ้โหจะมีญาติโยมมาบูชาความศักดิ์สิทธิ์ของท่านมหาราชามาช่วยกันนะแล้วก็จะมีคนหนึ่งมาดึงผมถอนผมองค์แก่ๆเนาะฟันมันหักแล้วนะก็ปากได้กระทบมันเจ็บนะถอนจนหมดเลยนะฮะครึ่งปีมาถอนทิ้งถอนจนหัวเลื่อมแล้วก็ใช้ได้เลยปลงผมด้วยการถอนทรมานยังเจ็บปวดเลยฮะเขาไม่โกรธหรอกครับต้องถอนถ้ามีคนมานั่งถอนแต่นี่มันถอนจับยากเอาขี้เท่าเถอะจับแม่นเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บจนหมดนายโยมก็เลิกสวดโยมก็ยกย่องมหาราชาผู้เป็นใหญ่ใช้วิธีปลงแบบนั้นครึ่งปีมาปลงกันทิ้งก็เรียกเอ็ดอันตะกิระมาตานุโยกทรมานตนให้เหนื่อยเปล่าไม่สำเร็จพุทธเจ้าว่างั้นทรมานทั้งนั้นเลยทำอะไรไม่มีความสุขเลยนอนที่ไหนก็ไม่ได้ให้นอนกระดินเตื่อหมอนก็นอนไม่ได้แต่พระแปลกใจตรงที่ว่าใช้ไอ้พัดนกยุงโบกได้เนี่ยผมนึกเถียงในใจไว้ไม่ให้หนังสัตว์เข้าไปในวัดทำไมมีพักมีไอ้หางนกยุงได้ไงสงสัยจะลืมบัญญัติข้อนี้ไว้เขาเคร่งมากกับโพธิลักษณ์อีกนะเคร่งมากเลยเคร่งเครียดเลยฮะไม่เอาผ้าเพิ่นนี่นุ่งไม่ได้นี่ถ้านุ่งมีกิเลสมากผมก็ตอนนั้นไปที่เดลีก็เจอองค์เขาก็องค์นั้นมีชื่อเสียงกว่ามีความรู้มากกว่าองค์นี้อีกองค์นั้นไปที่ไหนญาติโยมศรัทธาเยอะองค์นี้เดินได้แค่3คนเท่านั้นพี่น้องไม่มีใครศรัทธาแต่องค์นั้นอ้วนตัวดำเชียวองค์นั้นมีคนศรัทธาเยอะผมเอ๊ะออกจากเมืองได้ยินเสียงแกรเป่าปึ้งปึ้งพวกแกรอะไรแกรมาโหรีเนี่ยแต่งตัวแบบยูนิฟอร์มแบบนักแกรเนี่ยแต่งตัวสวยนะเหมือนมหัดเล็กอะ ก็เป่าขึ้นมาผมก็ให้จอดรถดูที่ใครบอกพระเชนแต่พระเชนอยู่กลางผู้หญิงตามหลังผู้หญิงคนรวยๆนะเดินตามหลังเดินไปส่งแต่ละวัดก็จะเดินแห่ไปเลยดูสิฮะตัวเองไม่มีผ้านุ่งอย่างนี้ให้แกแห่ไปเลยฮะแกทีนี้ผมก็บอกถ่ายรูปเอาวิโอถ่ายหน่อยเอาวิโอถ่ายเขาก็เดินเงี้ยเดินเอาขนนกปิดเดินเอาไอ้คางนก
ไอ้พันนกยุงปิดไอ้ทางพอทั้งเราไปถ่ายปุ๊บถึงก็เปิดไปคนนกให้ถ่ายเลยยอดจริงๆไม่อายครับไอ้คนถ่ายกับอายอ่ะบอกถ่ายแต่นี่คือพวกที่กินเจจริงๆเคร่งเครียดจริงไม่เอาพวกนี้เงินทองไม่มีรองเท้าไม่มีใส่จะเดินเท้าเปล่าตลอดยันตลอดชีพตายก็ตายงั้นตายก็ไม่มีผ้านุ่งอ่ะตายแล้วล้นเงินฮะบางพวกเนี่ยบางลัทธิเนี่ยตายห้ามเผาด้วยต้องโยนให้อีแรงกินนะถึงจะได้บุญมากอ่ะต้องสละหมดทุกอย่างเลยตายแล้วก็ห้ามเผาต้องโยนไปให้อีแรงกินหมดกิเลสจริงๆพุทธเจ้าเนี่ยท่านฉลาดเนี่ยละเอียดอ่อนคำสอนพุทธเจ้าละเอียดอ่อนซึ่งเป็นคำสอนที่ทำไมคนจึงกินอะไรได้ทุกอย่างเว้นอยู่เนื้อสิบอย่างท่านรู้ว่าคนกินเนื้อสัตว์เนี่ยเมื่อปฏิบัติไปมากๆแล้วนะพิจารณามากเลยจะเห็นความเป็นอุสุภะมากขึ้นทำให้ราคะหรือความกำหนัดได้หมดไปเพราะไอ้ความเห็นความไม่สะอาดของการกินเนี่ยมากขึ้นในร่างกายนั่นทำให้เกิดหมดกิเลสเร็วแต่ไอคนที่กินแบบนี่อร่อยนี่ก็ประณีตนี่ก็บริสุทธิ์พวกนี้จะเพิ่มตัวตนมากขึ้นทุกวันจะกลายไปคิดว่าที่เองกินเข้าไปนี่ของบริสุทธิ์หมดเลยกลายนั่นคือกิเลสตัวตนแต่พระที่กินอะไรตัวอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์พวกอะไรเนี่ยกินเข้าไปจะพิจารณาไปสุภาพไปมากขึ้นมากกินเข้าไปบางคนนี่ไม่อยากกินเลยพอรู้แล้วว่าร่างกายเนี่ยไม่สะอาดเลยไอของพวกนี้ก็เป็นของไม่สะอาดกลายเป็นกินหมดกิเลสต่างกับคนที่กินแบบของประณีตนี่เรามาพิจารณาเป็นอย่างนั้นว่าโอ้พุทธเจ้าฉลาดมากคนที่กินแบบอสุภะนี่จะสำเร็จเร็วเพราะกินแล้วพิจารณาไอ้คนที่มาปรุงแต่งว่าของบริสุทธิ์กินแล้วไม่มีกิเลสกลับมีกิเลสมากปรุงแต่งลดเยอะเราจะได้เข้าใจเรื่องกินนะไม่งั้นจะหลงกินถ้ากินเจสำเร็จก็พวกฤาษีชีพายสำเร็จก่อนพุทธเจ้าไม่มีพุทธเจ้าหรอกครับเพราะพวกนั้นกินมาก่อนพุทธเจ้าต้อง 5,000 ปีทำแบบนี้มาประกาศตนเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าก็ถือว่าไม่ใช่บริสุทธิ์เพราะจิตมันยังไม่ได้ปลงจากตัวตนงั้นเรามานึกเอาง่ายๆว่าหัวควายช่างมาก็กินหญ้าก็ยังไม่มีปัญญายังไม่พ้นนรกได้มันยังไม่มีปัญญามันก็ยังกลับมาเกิดเป็นควายอีก500ชาติได้กลับมาเกิดเป็นสัตว์อีกเพราะจิตมันเป็นสัตว์ผมยังรักร่างตัวเองอยู่พอกินแล้วมันรักร่างตัวเองมันก็ต้องกลับมาเป็นสัตว์อีกแต่ถ้ากินเจกินที่พิจารณาเป็นธาตุ4ดินน้ำลมเป็นของอสุภะเนี่ยมันไม่อยากมาเกิดแล้วเพราะจะต้องมากินอย่างนี้อีกเพราะมันเป็นของเปื้อนเน่าเปื่อยแล้วพอพิจารณานี้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่สะอาดแล้วไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากกลับมาเกิดแล้วไม่อยากได้แล้วนั่นน่ะจึงจะเรียกว่าสำเร็จได้เพราะไม่ห่วงร่างกายกี่ทุ่มมาเนี่ยเอาเอวังจะทำอะไรกันต่อวันนี้ถือว่าปิดประชุมใช่ไหมแล้วพวกนี้ปีวันนี้นะพวกนี้ก็กลับบ้านกันอยากกลับแล้วไม่อยากกลับเนี่ยหึเนี่ยคนอยู่ประชาเป็นไงประชาดีไหมดีไหมเดี๋ยวว่าออกพรรษาก็ชวนไปอยู่ให้หมดที่ไหนดีก็ชวนไปอยู่กันนะเปลี่ยนที่อยู่กันบ้างเอาประชาดีไปอยู่ลองประชาสัก7วันทำดีลองไปอยู่ทำสัก7วันแต่ไม่จะไปเที่ยวนะไปปฏิบัตินะถึงจะรู้ดีไปป่าดีโน่นห้วยขาแข้งดีไปอยู่ป่าสัก7วันขาแข้งดงเสือดงช้างดีก็ลองไปเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนที่ก็จะทำให้จิตใจศรัทธาขึ้นท
พอออกพรรษาก็ไปธุดงค์นะไปเดินธุดงค์สักเดือนหนึ่งเดินปล่องไปสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆไปกับพระเก่าๆท่านพาเดินเข้าปีนเขาลงห้วยไปโน่นน่ะไปกะเหรี่ยงไปทะลุเมืองการไปตากไปทุ่งใหญ่ทุ่งนเรศวรน่ะไปเดินกันน่ะป่วยขาแข้งพวกนั้นไปเดินกลับมาใจแล้วก็จะได้รู้เอาธุดงค์มันเป็นมีรสชาติยังไงดีถ้าไม่ไปเราก็ไม่รู้ได้แต่คังเขาเล่าว่าธุดงค์เป็นไงองหนึ่งไปเจอช้างก็วิ่งเลยเจอช้างช้างมันร้องเจอช้างวิ่งหนีพอวิ่งหนีช้างมันก็วิ่งตั้งสติกลับมาเอ๊ะเราจะมาหาช้างไหมวิ่งหนีช้างกลับมาช้างไปหมดแล้วไม่ได้ดูแล้วผมไปนอนตามทางเสือมันเดินน่ะไปนอนขวางทางมันน่ะมันลำห้วยทางช้าทางเสือมันเดินเสือตัวนั้นลอยใหญ่จริงๆขนาดเนี้ยลอยเบอะเลยผมว่าเอ๊ะกลางคืนมันก็ไปปากตรงทางนั้นมันพอดีมันก็เลี่ยงกรดเรานะเลี่ยงโกรธเราเดินไม่ได้ก็เลี่ยงมาทางนี้ไอ้ตรงทางนั้นเลยไม่มีรอยไอ้ตรงหัวกรดนั้นมีรอยไอ้ทางนี้มีรอยแสดงมันไม่เดินมันก็เดินเข้าปอกอหญ้าไปมันเลี่ยงกรดเราตีนมันเบานะเลี่ยงก็ไม่พวกเราก็ปากกันกลางคืนไม่มีอะไรเสือมันก็เดินตามทางนะพอเจอกรดพวกเราก็เลี่ยงย่องแอบเลี่ยงไปเลยพวกเราไม่ทันรู้กันเลยกระดุมชาวหูลอยเบอะเบอะเลยนี่เสือมาเมื่อคืนนี้ที่จริงมันน่าจะรู้นะมันน่าจะกระแลมกระไอนะลุกภาวนากันตาตั้งกันนะนี่วอนดับเลยนะช้างร้องขึ้นตะลิงกันใหญ่เลยพอช้างเปลี่ยนตะเกียกขึ้นตะลิงกันใหญ่ช้างก็ตกใจไอ้คนก็ตกใจถ้ามาเดินนี่ตามสถานีรถไฟก็ไม่เจอหรอกเจอตาช้างสุรินทร์นั่นเองไปงั้นก็ได้ดูธรรมชาติได้เข้าไปสัมผัสของจริงก็สนุกไปอย่างมีรสชาติไปอย่าง